โอ้มันแรงขนาดนี้สวัสดีครับกับไมค์แกปสนนะครับกับแพทริกเดวันยูโนนะครับก็หลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นนะครับเราก็มีงานต่อเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปงาน Dash Raffen นะครับใช่ครับผมพาเพื่อนๆไปทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมไม่มีปอร์เช่แล้วที่ผมขายไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเก็บเงินอยู่ใช่ปะก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปงานปอร์เช่แต่ซึ่งอ่ะผมอ่ะจะเข้างานไปไม่ได้ถ้าไม่มีปอร์เช่นะครับขับแลมโบไปไม่ได้ใช่ไหมเจมมันหลุดตีมมันหลุดตีมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจมด้วยนะครับเจมเจ้าเก่าฉายาเดิมนะครับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปงาน Dash Raffen ซึ่งเป็นงานปอร์เช่แล้วก็วันนี้ผมก็จะไปเจอเพื่อนๆที่นู่นด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องติดรถคนที่มีปอร์เช่ไปใช่ปะผมเลยชวนเพื่อนผมคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงด้วยชอบ FC ชอบวันนี้นะครับผมก็อยู่กับหญิงนะครับหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนของผมที่ชอบรถมากๆและล่าสุดได้ข่าวว่าไปถอยปอร์เช่มาค่ะเราไปดูรถเลยไหมหญิงได้ค่ะไปเดินดูรถเลยก็ได้ค่ะ Pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I'm on the flex.นี่เลยไหนหญิงแนะนำหน่อยรถคันนี้คือรถอะไรครับ Turbo S นะคะเป็นรถที่ชอบมากๆ จริงๆแล้วหญิงใช้ทาก้ามาก่อนแหละใช่แล้วก็ขายเป็นคนที่ชอบ Porsche มากๆรู้สึกว่าหลงรัก Porsche แต่หญิงยังไม่เคยไปงาน Dash Raffen ไม่เคยอ่ะรู้สึกว่ามีแต่ผู้ชายไปเธอไม่ค่อยมีผู้หญิงเธอเข้าใจปะฉันก็เลยนี่พอดีไปทีไรเจอสาวๆทุกทีเลยจริงเหรอพิตตี้ไม่ผู้หญิงไปได้พูดเลยงานนี้แบบถ้ายิ่งถ้าคนชอบรถนะจะชอบมากๆเลยก็วันนี้นะข้างหลังผมเนี่ยก็คือ992 Turbo S แนะนำหน่อยครับคันนี้มีเครื่องยนต์เท่าไหร่อะไรยังไงเป็นเครื่องยนต์ Boxer 6สูบเทอร์โบนะคะ318ลิตร650แรงม้าค่ะโหนี่รู้รถตัวเองดีมากเลยนะเนี่ยแต่คันนี้พิเศษไปกว่านั้นคันนี้คือชุดแต่งเทคอาร์ททั้งคันค่ะใช่ค่ะยิงชอบแต่งรถเหรอไม่ใช่ชอบอะค่ะแต่ว่าปอสมันก็ต้องเทคอาร์ทป่ะใช่ใช่บางคนถ้าชอบนะเทคอาร์ทมันแน่นอนนะครับฮิตมากเป็นชุดแต่งที่ทำมาเพื่อสปอร์เช่เลยนะครับแล้วนี่คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันค่ะแต่ว่าเพิ่งเห็นรถข้างหน้าหญิงก็มีขับผ่อนค่ะขับผ่อนเอาไว้ขับผ่อนค่ะเข้าใจปะมันเขาว่าไงขับผ่อนหมายถึงว่าไม่จะได้ไม่ต้องขึ้นเยอะอ๋อไม่ไม่ขึ้นเยอะอันนั้นคือเดลี่มากกว่าเดลี่มากกว่าเฮ้ยแต่เข้ากับผู้หญิงนะโหแล้วไม่ใช่ TT ธรรมดานะ TT RS นะครับนี่คุณสายซิ่งนะเนี่ยเออชอบรถเร็วชอบขับรถเร็วอันนี้ออปชั่นใช่ปะไหนไม่ใช่นี่โหไฮโซหญิงนี่ต้องถือ Hermes เท่านั้นชอบแซวอ่ะแซวตลอดเวลาก่อนที่เราจะไปกันนะครับและทำความรู้จักกับหญิงมากขึ้นนะครับผมจะพาดูรถก่อนว่าวันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับของ Tech Art ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นล้อไซส์21นะครับซึ่งแบบมีลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยใช่ไม่ใช่ติดนะอันนี้เป็นไอ้นี่เลยอ๋อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆเลยคันนี้เป็นแม็กกับเซนเซอร์ล็อกและคันนี้ก็แน่นอนนะครับมากับเซรามิกเบรกซึ่งเป็นเบรกที่แบบแน่นอนถ้าคนรู้เซรามิกเบรกของ Porsche เบรกคาลิเปอร์จะเป็นสีเหลืองเท่มากแล้วให้ดูเครื่องหลังมาดูด้านหลังก่อนนะครับคือข้างหลังที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมีโลโก้ Tech Artท่อด้วยคือคันนี้ก็คือปลายท่อ Tech Art ด้วยปลายท่อเฉยๆนะครับแล้วก็เป็น Diffuser Tech Art Spoiler Tech Art มีข้างบนตรงนั้นนะครับตรงกระจกหลังซึ่งเป็นชุดแต่งของ Tech Art มาติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรง Air Vent ด้านข้างนะครับตรงด้านข้างแน่นอน Turbo เนี่ยจะมีช่องดูดอากาศอยู่ข้างด้านข้างใช่ป่ะวิธีดูมี Tech Art มาด้วยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เท่มากนี่คือผู้หญิงขับนะเนี่ยแจ้งว่ารักรถมากอ่ะเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเป็นสีดำด้วยนะต้องดูแลสีดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งล้างมาเมื่อเช้าเพื่องานนี้เลยแล้วก็กันชนหน้านะครับก็เป็นของ Tech Art ขนาดกรอบปทยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าแล้วก็กระจกข้างเลยนะคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ค่ะกระจกข้างด้วยแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคือภายในรถอ่ะยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะ Steering Wheel พวงมาลัยยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยสุดยอดว่ะเคยเหยียบสูงสุดเท่าไหร่280อะไรในสนามนะครับในสนามแต่ว่าถ้าให้ดูด้านในนะครับข้างในคันนี้ก็มีออปชั่นฟูลเลยนะ Steering Wheel ก็เป็นของ Tech Art มีเลฟหน้าด้วยลำโพงเป็นเบอร์มาสเตอร์ด้วยเดี๋ยวต้องลองเปิดเพลงฟังแล้วแล้วก็ stretching ข้างในนะครับค่ะแล้วก็เย็บเบาะเป็นสีแดงครับ matching steering wheel ก็เป็นสี stretching แดงแล้วก็ center console ทุกอย่างคาร์บอนไฟเบอร์คันนี้ออปชั่นเยอะมากเลยแต่คันนี้นะครับเป็นสีดำแบบเมทัลลิกซึ่งเป็นสีเดียวกับ Porsche ของผมเลยนะคือโดนแสงก็จะเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกเห็นได้ข่าวแบบเป็นสีดำด้านมาใช่ป่ะแล้วไปเอาออกไม่ชอบใช่ป่ะหนีสวยกว่าเยอะใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราไปกันเลยไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราให้แพทริกขับค่ะจริงเหรอให้ผมขับเหรอใช่เชื่อใจเหรอดิฉันอยากนั่งเวลาฉันคุยอ่ะกับเธอฉันจะคอนเซนเทรตไม่ได้เวลาฉันขับรถตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นได้คุยกับผู้ชายก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไม่หรอกปะ
ไปกันเลยดีกว่าไม่ประกันเสียเวลาครับไป Let's go โอเคตอนนี้นะครับผมก็ออกมากันแล้วนะครับหญิงให้ผมขับนี่สุดยอดเลยขับดีไหมเอ้ยชอบนะนี่เพิ่งขับไปได้นิดเดียวแต่รู้สึกว่าแบบมันต่างจากเบสคาเรล่าเยอะมากเลยนะต่างจากทาก้าเหมือนกันใช่ปะโอ้แล้วยิ่งถ้าหญิงเคยใช้ทาก้ามารถที่มันหนักอะแล้วแบบมาขับ Turbo S นี่ไทยคันหนักกว่าเออหญิงก็มีไทยคันใช่เป็นไทยคันตัวไหนนะ Turbo S อ๋อ Turbo S ใช่ปะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกณปัจจุบันที่คอนโดเนี่ยจะเป็นแบบช้าเว้ยเอ้ยแต่ว่ายังดีนะคอนโดหญิงมีที่ชาร์จนะใช่ๆแต่มันยังไม่เหมาะกับเมืองไทยอ่ะยังไม่เหมาะกับเมืองไทยใช่ปะว่าแต่มานั่งรถกับแพทริกอย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอโสด คนมาจีบผมก็อยากรู้มีก็มีแหละก็มีแหละเอาอ่ะไฮโซหญิงแหมหนุ่มๆก็อยากได้ไม่เมื่อก่อนแพทริกเรียกหญิงว่าสอเข้าใจทำไมแพทริกต้องเรียกหญิงว่าสอด้วยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะทำไมต้องเรียกฉันว่าสอด้วยคะเพราะว่าการแต่งตัวเหมือนสอไม่ตอนนี้ฉันวัยรุ่นขึ้นเฮ้ยใช่ตอนนี้ฉันวัยรุ่นขึ้นแต่ก่อนนะครับผมเจอร่างสอหญิงเป็นอะไรไหมถ้าเกิดมีคนเด็กกว่ามาจีบอะไรเงี้ยไม่รู้อะต้องดูทัศนคติอะนะเนี่ยชอบคนที่ความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราอะคุยกับคนรุ่นเดียวกันอะยังไม่ค่อยทันเลยไม่ถึงว่าคนอื่นไม่ทันเราเพราะว่าเราอะเป็นพวกที่แบบเราทำงานแล้วไงความคิด mindset เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงเพื่อนเราเนี่ยก็จะอายุเยอะกว่าเรา40อัพ30อัพทุกคนเลยบอกเลยนะทุกคนว่าหญิงเก่งมากคือทำงานเองนะครับแล้วก็ซื้อเองสุดยอดมีคนช่วยขับยังไม่มีแล้วพี่ถิกมาช่วยขับนะเอาจริงนะแบบหญิงขับรถดีๆอย่างเงี้ยโปรไฟล์อย่างงี้จะมีผู้ชายมากล้าจีบเหรอเอาดีพูดเลยมันน้อยไม่กล้ามาจีบใช่ป่ะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะแอฟฟอร์ดได้หรือเปล่าอ๋อไม่รู้จะเลี้ยงดูหญิงได้หรือเปล่าแบบเฮ้ยอีนี้แม่งต้องแบบกินหรูกินแบบอันนี้แน่เลยต้องแบบโอมากาเสะไฟได้ทุกวันแน่เลย อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อ่ะในความเป็นจริงแล้วไม่เลยไม่เลยอะไรก็ได้ใช่แล้วก็แบบบางทีก็แบบข้าวผัดกะเพรารู้สึกว่าความธรรมดามันมีความสุขมากกว่าเธอคิดดูนะเว้ยมื้อ 10,000 20,000 อ่ะ10มื้อ 200,000 สมมุตินะยังไม่รวมค่าวายนะมีค่าวายนี่เก็บเงินไปผ่อนรถดีๆขับได้เลยอ่ะใช่เออถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันโอเคกว่ามากๆจริงเรากินอะไรก็ได้รู้สึกปลงแต่ว่าตอนนี้แบบถึงแม้ว่าเราขับชิวๆแบบว่าความเร็ว100อะไรอย่างเงี้ยแบบคนก็ขับสบายนะรู้สึกว่ารถคันนี้มันเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะสมมติว่าคุณมีแฟนผู้ชายไปขับวันนี้ให้แฟนให้ผู้หญิงไปขับต่ออีกวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ได้เลยไอ้โคตรแรงเลยหลังติดเบาะอยู่นะสปอร์ตพัดไหมล่ะพอสปอร์ตพัดเดี๋ยวสปอยเลอร์มันจะขึ้นมาแล้วมันจะสวยขึ้นละจ้าสปอยเลอร์เอ็กซ์เทนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Sport Plus นะครับ Suspension ก็จะปรับให้แข็งขึ้นสปอยเลอร์ขึ้นมาเพื่อเพิ่ม Downforce Splitter หน้าก็ปรับลงมาเพื่อที่แบบว่าเพิ่มไม่ให้ลมหวนเข้าไปใต้ท้องพอสปอยเลอร์ขึ้นมานี่จะรู้เลยว่ามันมีแรงกดใช่มันนะชอบไหมเฮ้ยแรงมากเลยอะดึงกว่า Lambo เยอะอะเอาดีคือมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบโอเคมันเป็นเครื่องเทอร์โบพอมันล้อเทอร์โบปั่นปุ๊บใช่ปะแล้วบูสต์มันมาแบบหัวหลังติดบ่ออ่ะยิงขับครั้งแรกไม่กลัวแอบกลัวเหมือนกันเฮ้ยแต่แบบเฮ้ยติดใจคันนี้เลยว่ะพอเมื่อกี้ลองเหยียบดูแบบมันไม่เหมือนเครื่อง NA มันเป็นเครื่องเทอร์โบที่แบบเทอร์โบสมัยใหม่อ่ะถ้าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเทอร์โบแลกมันน้อยลงเยอะมากแล้วแบบว่าแน่นอนครับเป็นเทอร์โบ S แล้วเป็น Porsche ที่เกียร์เปลี่ยนเร็วมากๆแล้วเกียร์ PDK เนี่ยมันขึ้นชื่อแล้วรู้ว่า PDK ย่อมาจากอะไรนะมันย่อมาจาก Porsche Double Cab Room Cativa เอาใหม่ดิมั่วป่าวะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ป่ะ Porsche Double Cab Room Cativa แปลว่า Porsche Double Clutch Transmission ซึ่งมันเกียร์คลัตช์2ตัวทําให้แต่เป็นภาษาอะไรภาษาเยอรมันเมื่อกี้นี้ใช่ภาษาเยอรมันสนุกใช่มั้ยเบื่อเมื่อไหร่บอกนะคันนี้แม่งสีดําโอ้โหต้องรุ่นชอบอ่ะคือทาก้าคันแรกอ่ะที่ซื้ออ่ะคือตั้งใจเก็บเงินเลยนะย้อนไปกลับไปมาแบบ5ปีที่แล้วตอนเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆใช่ป่ะก็แบบเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถทาก้าน่าจะเป็น 991.1 สีฟ้าพาสเทลออกมาจาก M Quartier แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมรถรุ่นนี้มันสวยมากเลยอ่ะแล้วก็แบบตั้งใจเก็บเงินใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วเราก็ต้องขายมันไปเพราะว่าเราต้องเอาเงินมาทำธุรกิจอย่างที่เราบอกเราก็ไปซื้อไทยคาร์ 4S มาขับเล่นไปก่อนแล้วมันก็ไม่ได้แบบตอบโจทย์รถเท่าไหร่ถามว่าแรงไหมมันแรงมากๆเลยนะแต่ก็เรื่องชาร์จเรื่องอะไรมันไม่สะดวกสบายและล่าสุดนะพอดีแอบเชียร์มาแลมโบอยู่นะอยากได้บูรุสพูดเลยบูรุสเหมาะกับหญิงถ้าเกิดรุ่น2ประตูแลมโบมันอาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปหน่อยเรารู้สึกว่าแบบเป็นรถผู้ชายมากๆเลยอ่ะ
แต่ถ้าอูรุสเนี่ยเราอเนกประสงค์ในอนาคตเราแบบเราทำความด้วยอะไรด้วยใช่ป่ะมันลุยได้มันอะไรได้เราว่าอูรุสมันตอบโจทย์เรามากกว่าเซลเธอก็ทักเรามาบ่อยเหมือนกันนะอ๋อพี่หมีคะเฟซลิปมาแล้วนะคะคุยเรื่องรถนั่นเบื่อแล้วอยากรู้บ้างว่าหญิงชอบผู้ชายไงบ้างข่าวสูงตีข่าวสูงตีนี่ลงแคตตากรีเลยนะตรงสเปคนะครับทำงานด้วยแล้วก็นอกทุกคนมันต้องมีแบบคุณค่าในตัวเองไม่มีแบบว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันทำงานเองทรงซ้ออย่างเงี้ยหรอทรงซ้อหนูไม่ต้องทำอะไรลูกเดี๋ยวป้าเลี้ยงเดี๋ยวป้าเลี้ยงเฮ้ยได้อยู่นะปกติอยากรู้ว่าหญิงอ่ะแบบขี้หึงไหมไม่เลย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 ไม่ขี้แบบเราไม่ใช้มือถือแล้วกดแฟนเราเป็นมือถือเราเหมือนกันไม่ใช่ทรงซ้อแล้วทรงแบบอย่างแบดอะรอเล่นค่ะรอเล่นรอเล่นใช่ป่ะเราว่าแบบอยากรู้ว่าเราก่อนมีแฟนอย่างเงี้ยเปย์ไหมเปย์เปย์จริงเหรอเราใช้อะไรเราอยากให้แฟนเราใช้เหมือนกับที่เราใช้ Turbo S 2คันถามหน่อยว่าตอนนี้เปิดรับแบบผู้ชายไหมหรือว่าปิดอยู่เปิดปิดปิดอะเปิดปิดปิดหรอแต่อารมณ์แต่อารมณ์อะจะไม่ชอบคนที่แบบมาติดตลอดเวลาชอบคนที่แบบว่าแบบให้ความเป็นส่วนตัวกับเราอ่ามี distance บ้างมี distance มีความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรอย่างงี้ Holy shit โอ้มันแรงขนาดเนี้ยแล้วด้วยความที่มันมีเลี้ยว4ล้อนะระบบเลี้ยว4ล้อแบบรู้สึกว่าเข้าคงได้คมหน้ามันไวดีอะไรอย่างงี้นะอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้คือปิด traction control แล้วก็เหยียบเบรกให้สุดแล้วก็อันนี้ใช่ไหมใช่ลองร้อน control ดูนะครับเดี๋ยวรอรถลงๆก่อนยิงเคยออกแล้ว control ยัง no เธอเอาใหม่เอาใหม่ฉันชอบฉันชอบไปรอบนึงอีกรอบนึงไม่เคยเหรอไม่เคยดูรถให้มันเคลียร์แล้วแบบให้เราแบบไปแบบปึ๊ดเลยโอเคโคตรแรงเลยเออฉันชอบนะเพราะว่าใช่ป่ะเออเสียวดีเสียวเลยตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันที่ Impact ละใช่ Speed Park นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณหญิงเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับ Play no games No way Play no games No way Play no games No way Play no games ตอนนี้พวกผมก็ถึงแล้วนะครับที่งาน Das Raffen แต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ Booth Tech Art พอเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เห็นว่าเทคอาร์ทั้งคันก็เลยให้มาจอดตรงนี้มาจอดตรงนี้นะคะโอ้รถคุณเทสุดพูดเลยจริงๆแล้วอ่ะหญิงมันมีโลโก้เทคอาร์ทติดอยู่กระโปรงหน้ารถถ้าจะแบบฮาร์ดคอร์เอาโลโก้ Porsche ออกนะแล้วก็ไม่ให้ดูคันนี้ก่อนดีกว่าให้ดูคันนี้นี่ทาก้าแต่เป็นเทคอาร์ทั้งคันแล้วนี่ก็กระโปรงหน้าเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเมื่อก่อนผมก็ติดสปิตเตอร์หน้าของเทคอาร์ท Porsche คันเก่าของผมอ่ะคือเหมือน Porsche มันต้องคู่กับเทคอาร์ทอ่ะใช่ๆผมก็ว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้ Mac เนี่ยก็เป็นเทคอาร์ทแมทช์กับสีรถมอสแต่งอย่างนี้เท่นะก็เท่ดีแต่อยู่ที่คนชอบเราชอบตรงนี้ที่มันเป็นสีดำตรงนี้ถ้ามันเป็นสีดำสวยใช่จริงๆอันนี้มันสามารถสั่งได้ใช่ป่ะตะกอนหญิงของหญิงเป็นสีเงินสีเงินใช่ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอรถเก่าคุณในงานนี้ก็ได้เฮ้ยเออใช่เราจำได้ถ้าเราเจอรถเราเราจำได้เราจะได้เจอรถเก่าเราป่ะแต่ถ้าเจอนี้จะเข้าไปแบบจุ๊บสักทีนึงอ่ะก่อนเดี๋ยวเราเดินดูรถคันอื่นก่อนดีกว่าเพราะมีรถเยอะมากเลยในงานนี้แบบที่ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสาวๆกันดีกว่าคันนี้ก็เป็นชุดแต่งเทคอาร์ทั้งคันของไทยคาร์ที่คุณก็เพิ่งขายไปตัวท็อปนะคะอันนี้ไฟตัวท็อปจะเป็นสีฟ้านะคะสีเหลืองสวยอ๋อคันนี้คือ992เป็นคาเรล่านะครับแต่เป็นคาเรล่า S แหละคันนี้ก็เป็นชุดแต่งเทคอาร์ทจริงว่าแบบตรงเนี้ยที่มันมีความเป็นใสๆอ่ะชอบป่ะจริงว่าสวยใช่แต่มันเหมาะกับรถที่เป็นสีๆแบบนี้นะถ้ารถที่เป็นสีๆแบบนี้แล้วมาใส่คาร์บอนแล้วว่ามันดูขัดเปล่าวะไม่รู้นะความคิดเราไปดูต่อก็บังเอิญนะครับเจอดาราประจำช่องผมทั้งสองคนอยู่กับพี่โน้นนะครับแล้วก็อยู่กับโอมสวัสดีครับผมวันนี้พี่โน้นเอารถอะไรมาครับอ๋องาน Porsche ให้กูเอาอะไรมาล่ะเฟอร์รี่ใช่ถูก Porsche ครับ Porsche 997ครับคันที่บอกขายอยู่แหละ997 Carrera S เครื่อง 3.8 TDK สีน้ำเงินสีหายากสีหายากครอบบลู
แล้วก็อมวันนี้อมเอารถที่พิเศษมามากเลยวันนี้อันนี้เอาพอ356สีแดงเปิดประทุนมาครับรู้ป่าววันนี้ผมเอารถอะไรมาฟอร์ดแรปเตอร์ไม่ใช่วันนี้ผมเอาเน่ Turbo S Tech R ทั้งคันคันนี้เหรอใช่แต่ไม่ใช่รถผมนะรถคันนี้ขอยืมใช่มั้ยขอยืมครับขอยืมใช่เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มี Porsche ครับแต่ก็อยากจะเข้ามาในงานนี่ออกจากกลุ่มได้แล้วเนี่ยโหใจร้ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวล่าหนูเข้าแทนได้นะคะดูดีกว่าเยอะเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินดูงานชิวๆกันนะครับแต่วันนี้แบบว่ามาทุกปีเมียโทรมาพอดีเดี๋ยวขอตัวก่อนนะโอเคพี่น้องอยู่นะเดี๋ยวผมเดินไปหาเดี๋ยวกูกลับละเอาอีกโอเคโอเคเดี๋ยวเราเจอกันโอเคไปเดี๋ยวเดินไปดูรถโอมกันตอนนี้ผมอยู่ที่รถของโอมแล้วนะครับวันนี้รถโอมแบบโคตรอินเดอร์สปอตไลท์อะพูดเลยเรียกว่าน่าจะไลท์อัพคลาสสิกที่สุดในงานละใช่ๆโอมสายคลาสสิกนะครับล็อกคุกกุ่นก่อนไม่อุ่นเท่าหนุ่มคลาสสิกคันนี้นะครับเป็น Porsche 356เป็นรุ่นที่แบบเป็น first Porsche เลยป่ะใช่356เนี่ยจะแบ่งมาทั้งหมด3รุ่นมี P A มี A แล้วก็ B แต่คันนี้จะเป็น356 A นะครับเป็นรุ่นที่2ที่ผลิตออกมาแต่เป็นตัวเปิดประทุนเป็น convertible ครับแต่อีก2คันตรงนี้เนี่ยจะเป็น356 P A มั้งรู้สึกพร้อมกันชนมันต่างกันแล้วก็จะเป็นตัว speedster เอาจริงนะคันนี้เนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่รู้นะแต่ว่าราคาเมืองนอกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 16-17 ล้านป่ะคือราคาเมืองนอกเนี่ยไม่รวมภาษีอยู่ที่ประมาณ180,000เหรียญก็ประมาณ18ล้านได้แต่พอมาเมืองไทยก็นั่นแหละบวกภาษีบวกอะไรเข้าไปก็โดนไปเท่าไหร่อ่ะบอกราคาไปเลยแบบพูดยาวอ่ะบอกราคาไปเลยไปให้เดาราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ16ล้านได้ครับคุณต้องปัดราคาต้องบอก30ล้านไปเลยก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูบูธอื่นดีกว่าHolding on the treasures, lusting after pleasures. I've become addicted to this feeling under pressure. I get plenty of these days, I swear I never let up. It's embedded in my genetics, like nice clothes. It's seeing where the night goes, see when the light's low. I just get like light bulbs, attempted to right wrongs. I carry a light load, I travel the right roads. I see how the dice roll, I talk that you need to hear. Tell it how I'm dealing with it, they been on that silly shit. I rock to pay the billies, trying to see I'm merely here.Out your floss and plenty big. I don't want no bust down wrist. I'd rather save my innocence. Miss when we would Kool-Aid sit tops outside the church. It's out here in the field. They pull it off the hip and empty clip. I'm talking cryptic, telling me we.สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกแล้วประสบนะครับกับ Patrick the One You Know นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับที่งาน Das Raffen นะครับโปรดักชั่นโคตรใหญ่บอกขอพูดหน่อยมีคันนึงอยากจะให้ดูมากเลยเป็นคันของรถของพี่เต้นเองเนี่ยแหละครับแต่ว่ามาดูข้างในโอ้มันเนี่ยดูดิสุดยอดมากคือจอแบบคือมันมีจอกี่อันเนี่ยข้างหลังมีอีกมีอีกตรงนู้นมีอีกเดินไฟไงวะเนี่ยในรถเดินมาดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังดูข้างหลังนะครับคือเป็นตัว operate arm คนที่ control arm จะนั่งอยู่ข้างหลังนี้คือด้วย arm มันมีน้ำหนักที่หนักนะดูดิมันมี dumbbell ที่เวทน้ำหนักอยู่ข้างหลังเนี่ยถ่วงอันนี้คือ production แบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยทำอีกโอเคได้เฮ้ยแล้วมันขยับได้อ่ะไม่รู้ใครรีโมทขยับอ่ะโอ้มึงกดเหรอไม่ได้กดพี่เขาอยู่ข้างหลังพี่เขากดอ๋อพี่เขากดอยู่ข้างหลังแกกูไงรถนี่มันน้ำหนักเท่าไหร่กันเนี่ยแม่งเพิ่มน้ำหนักมาอย่างเยอะน่าจะ2เกือบ3ตันน่ะไอตัวเนี้ย heavy lift คือช่วงล่างต้องทำใหม่แน่นอนอันนี้รู้เลยคือต้องทำใหม่แน่นอนใช่ป่ะใช่เพราะของเดินไม่มีทางไม่มีทางรับน้ำหนักได้อ่ะคนก็เท่าไหร่ละอ่ะคนละปลาไปคนละ80กิโลนั่งกัน 4-5 คนในนี้เท่าไหร่อ่ะ350โลบวกกับเครนอันนี้อ่ะตันนึงแล้วอ่ะถ้าเครื่องเดิมนี่ยังเจ๋งมากนะนี่มีโมเดลด้วยมีโมเดลตัวเอง The Rig เฮ้ยมีโมเดลรถอย่างนี้ด้วยวะอะไรจะแกดเจ็ตขนาดนั้นตอนนี้ครับซอหญิงของผมหนีไปแล้วนะครับเขามีธุระไปต่อนะครับพอดีว่าเขามีนัดเพื่อนเขาไว้นัดผู้ชายป่าวะเฮ้ยรู้สมัยนี้อดละ My Dream มีซอเลี้ยง พูดเล่นให้วันนี้ก็พาเดินดูบรรยากาศในงานชิวๆนะครับประจำทุกปีของงาน Porsche ต้องขอบคุณทาง GT Porsche มากๆเลยนะครับที่จัดงาน Das Raffen ดีๆอย่างนี้แล้วก็ต้องขอบคุณโอมมากๆเลยนะครับที่พาผมเมื่อกี้นี่นั่งรถโอมอ่ะวนเล่นนะ5 6วนรอบงานใช่ใช่เรามีทริปกันอีกแน่นอนแรปเตอร์เราใช่เพื่อนๆน่าจะชอบดูแรปเตอร์ไปลุยก็อยากจะปิดบล็อกเป็นเท่านี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูคลิปจนจบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโอมด้วยนะครับใน IG นะครับสาวๆที่ IG ให้ตรงนี้แล้วกันครับสาวๆที่ชอบหนุ่มคลาสสิกนะครับไปติดตามโอมได้ก็วันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ